สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง Super Review Channel จะมาขอรีวิวหนังเรื่อง Memorial of Murder ฆาตกรรมความตายและสายฝนฉายในปี2023ครับขึ้นชื่อว่าหนังดราม่าฆาตกรรมต่อเนื่องสืบสวนสอบสวนและระทึกขวัญของเกาหลีใต้แล้วก็แน่นอนว่าผู้ชมจะต้องคาดหวังถึงเนื้อเรื่องที่มันเข้มข้นความโหดร้ายทารุณและการทำร้ายจิตใจของผู้ชมมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเรื่องนี้จัดได้ว่าเป็นหนังขึ้นหิ้งแนวนี้ของเกาหลีใต้เลยทีเดียวไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแล้วก็ตามนะครับหนังเรื่องนี้ยังอยู่ในใจของใครหลายคนเรียกได้ว่าใครเป็นแฟนหนังแนวฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนเกาหลีใต้หากไม่ดูเรื่องนี้ก็ถือว่าพลาดอะไรไปสักอย่างในชีวิตเลยนะครับความดีงามของหนังเรื่องนี้นะฮะก็ต้องยกให้สุดยอดของผู้กำกับแห่งยุคคือบองจุนโฮผู้ที่คว้ารางวัล4ออสการ์ประจำปี2020จากเรื่องพาราไซต์นั่นแหละนะครับMemorial of Murder ว่าด้วยเรื่องราวของหน่วยสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในชนบทของเกาหลีใต้ครับสืบหาฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตชอบฆ่าผู้หญิงกระทำชำเราและใช้ข้าวของเครื่องใช้ในตัวของเหยื่อเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสังหารนะครับจากนั้นก็มักจะใช้กางเกงในของเหยื่อเนี่ยคลุมหัวของเหยื่อเอาไว้ด้วยโดยตำรวจมีเพียงเบาะแสว่าไอ้เจ้าฆาตกรคนนี้ชอบลงมือในค่ำคืนวันฝนตกและก็มักจะชอบเลือกเหยื่อหญิงสาวในชุดแดงและมักจะก่อเหตุในค่ำคืนที่สถานีวิทยุของชุมชนเนี่ยเปิดเพลงหนึ่งเสมอครับซึ่งอนุมานได้ว่าไอ้เจ้าฆาตกรคนนี้ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกี่ยวกับสายฝนและเพลงเป็นแรงกระตุ้นให้มันก่อเหตุนั่นแหละนะครับในขณะที่ทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอยู่นั่นเองก็มีชายหลายคนเนี่ยเข้าข่ายว่าจะเป็นฆาตกรและก็แน่นอนนะครับว่าบ่อยครั้งที่ทางตำรวจเนี่ยจับผิดคนตำรวจจะต้องเผชิญหน้ากับสื่อมวลชนที่มักจะเร่งรัดและตำหนิการทำงานของตำรวจอย่างรุนแรงเสมอจนเมื่อวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานนะฮะก็ยังไม่สามารถจับได้ตำรวจก็ยิ่งต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อลดการถูกตำหนิและในขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการลดการเสียชีวิตของผู้คนอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวของ Memorial of Murder จะเป็นอย่างไรตำรวจจะสามารถจับฆาตกรได้หรือไม่ก็ต้องขอให้ทุกท่านไปติดตามหาหนังเรื่องนี้รับชมต่อกันเอาเองเลยนะครับMemorial of Murder ก็คือหนังเกาหลีใต้สืบสวนสอบสวนระทึกขวัญที่ขึ้นหิ้งระดับตำนานและแม้ว่าจะฉายมาแล้วตั้งแต่ปี2003ก็ตามนะฮะแต่ดูอีกกี่ครั้งไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ชมได้ไม่น้อยเลยครับภาพเหตุการณ์รุนแรงนะฮะความทารุณกรรมของเหยื่อนะครับหรือแม้แต่ภาพปัญหาชีวิตของผู้คนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นนะฮะมันทำให้เรารู้สึกว่าทุกสถานการณ์นั้นมันก็ค่อนข้างบีบคั้นหัวใจของคนดูไปหมดเลยครับหนังก็มีการใส่เรื่องราวการสืบสวนสอบสวนในทางที่ผิดเอาไว้หลายแห่งนะฮะเพราะเนื่องจากตำรวจเนี่ยต้องทำงานแข่งกับสื่อมวลชนที่พยายามจับผิดอยู่บ่อยครั้งบางครั้งตำรวจก็ต้องเร่งหาตัวคนร้ายมาลงโทษโดยเป็นการปล่อยปะละเลยด้านหลักฐานครับใช้เพียงแค่สันนิษฐานและก็มีความเชื่อความน่าจะเป็นของตัวเองเท่านั้นบางครั้งตำรวจเนี่ยก็สร้างหลักฐานเท็จเลยนะฮะบางครั้งตำรวจก็ฟ้องผู้ต้องหาที่ยังไม่มีการพิสูจน์เลยด้วยซ้ำเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้เห็นว่าไอ้วงการตำรวจของเกาหลีใต้ในช่วงเวลานั้นน่ะมันไม่มีความโปร่งใสครับการปล่อยปะละเลยบางอย่างการทำให้อะไรสักอย่างเนี่ยมันมักง่ายมันก็ส่งผลเลวร้ายได้มากมายในภายหลังนะฮะและการจับตัวคนร้ายที่ผิดตัวนั้นก็ทำให้เกิดการตายและการสูญเสียมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามนะฮะหลังจากหนังทำให้เห็นว่ายังมีตำรวจบางนายเนี่ยที่เลือกใช้วิธีการที่ถูกต้องในการสืบสวนสอบสวนแต่เมื่อสถานการณ์มันบีบคั้นอย่างมากที่สุดเขาเนี่ยก็หลงทางและก็สามารถทำในสิ่งที่ผิดได้ด้วยเช่นกันครับหนังดำเนินเรื่องค่อนข้างสนุกนะฮะแม้จะไม่รุนแรงมากนักแต่เราก็เดินตามตัวละครตำรวจเนี่ยไปเรื่อยๆได้รู้เบาะแสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนังมันไม่ได้ย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเบื่อสักเท่าไหร่เลยนะครับในส่วนตัวเนี่ยนะฮะชอบบรรยากาศของหนังซึ่งเขาทำออกมาได้ดีมากๆครับทำให้เห็นภาพวิถีชีวิตของผู้คนนะฮะวิถีชนบทมีการใส่สีหม่นๆเป็นหมอกๆอะไรประมาณนี้ทำให้ภาพเนี่ยมันรู้สึกถึงอารมณ์ของหนังได้อย่างมากครับและเนี่ยก็คือสุดยอดฝีมือการแสดงเรื่องหนึ่งของซองคังโฮ
ึ่งก็เป็นนักแสดงคู่บุญของบองจุนโฮด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงเกาหลีใต้ที่โด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานเช่นพาราไซที่เพิ่งได้รับรางวัลออสการ์ไปหมาดๆและก็ได้เป็นตัวละครคนสำคัญนะฮะในหนังเรื่อง Snowpiercer ด้วยครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังทั้งสองเรื่องเนี่ยก็ถือเป็นหนังดังของบองจุนโฮและก็ซังคังโฮด้วยนะครับข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะที่ชอบมากๆในหนังก็คือมันไม่ได้มีการสรุปอะไรเลยครับไม่ต้องมาพูดเรื่องแรงจูงใจมากนักไม่ต้องพูดถึงเรื่องผลที่ตามมามากมายนักหรือแม้แต่ตัวตนของฆาตกรเองหนังเขาก็ปล่อยให้คนดูได้ตีความเอาเองหรือแม้แต่สัญลักษณ์มากมายที่เขาใส่ไว้ในหนังนะฮะแม้กระทั่งอุโมงค์รถไฟครับนั่นก็คือความสุดยอดเป็นอย่างมากนะฮะที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้กำกับบองจุนโฮนั่นเองนะครับในส่วนตัวครับผมชอบมากๆที่สุดในเรื่องนี้ก็คือหนังได้ตั้งคำถามถึงการให้ค่าจากการมองดูผู้คนที่เราเห็นด้วยตาเพียงแค่ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเราก็ดันไปตีตาทันทีว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงดีหรือไม่ดีเราไปตัดสินซะแล้วนะครับซึ่งในหนังเนี่ยได้เล่นประเด็นนี้เอาไว้อยู่บ่อยๆมากๆเลยครับอย่างไรก็ตามนะฮะความดีงามของเรื่อง Memorial of Murder นั้นมันไม่ได้มีดีเพียงแค่บทที่มันเข้มข้นมีการนำเสนอภาพฆาตกรรมที่โหดร้ายเท่านั้นครับแต่มันเป็นการนำเสนอภาพของสังคมชนบทเกาหลีใต้ที่มีทั้งคนดีคนกลางๆคนเทาๆและก็คนไม่ดีเนี่ยมันปะปนอยู่กันไปทั่วไปเลยนะครับการนำเสนอภาพของการสืบสวนสอบสวนในแบบที่มันผิดๆการบีบคั้นทางสังคมการแข่งขันของสื่อมวลชนและก็แน่นอนที่สุดครับการทำร้ายจิตใจคนดูมากที่สุดเรื่องหนึ่งของเกาหลีใต้ด้วยและเนี่ยเองนะฮะที่ทำให้ Memorial of Murder เนี่ยขึ้นแท่นหนังสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมสะเทือนขวัญชั้นเยี่ยมของเกาหลีใต้มาจนถึงทุกวันนี้เลยครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ Memorial of Murder ฆาตกรรมความตายและสายฝนเอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ